วันนี้ผมมีโอกาสไปซื้อของที่ Power Buy แล้วก็ของมัน 1,590 บาทแล้วผมทำยังไงมันถึงเหลือ690บาทนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ Money Six Pack จัดการเงินให้ฟิตเพื่อพิชิตความสำเร็จนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรที่ซีเรียสหรือเคร่งเครียดแต่อย่างใดแต่ว่าผมแค่อยากจะเล่าให้ฟังนะฮะผมจะบอกก่อนนะครับว่าไม่รู้ว่ามันเป็นความสามารถพิเศษของผมหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าสิ่งนี้มันเป็นสกิลสกิลนั่นหมายถึงคำว่าทักษะทักษะแสดงว่ามันสามารถฝึกได้นะครับหลายๆคนชอบบอกว่าเพราะแกมีพรสวรรค์อย่างเงี้ยแหละแกเลยทำอย่างนั้นได้นะอย่างเช่นแบบอสังหาเนี่ยนึกออกปะบางคนบอกก็มึงมีพรสวรรค์เกี่ยวกับเรื่องอสังหานี่อยากบอกว่าพ่อมึงกูไม่ได้มีพรสวรรค์เรื่องนี้มาก่อนก็เพิ่งหัดก็เพิ่งเรียนรู้เหมือนกันนะครับตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาเหมือนกันผมก็มีจุดเริ่มต้นเหมือนกันอย่างไลฟ์ในหน้า Facebook เงี้ยฮะผมก็มีจุดเริ่มต้นเหมือนกันก็มีจุดเริ่มต้นจุดแรกที่ดูเพียงแค่1เครื่องนั่นคือโทรศัพท์มือถือผมอีกเครื่องนึงคือไม่มีใครดูอ่ะเพจมันก็เคยหลักหน่วยหลัก10มาก่อนเหมือนกันก่อนจะขึ้นหลักพันและกำลังจะก้าวเป็นหลักหมื่นนึกออกมั้ยคือทุกอย่างมันมีจุดเริ่มต้นทั้งหมดคุณชอบเอาตัวคุณในปัจจุบันน่ะไปเปรียบเทียบกับคนที่สำเร็จแล้วอ่ะซึ่งบางทีเค้ามีการพัฒนาทักษะบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยสู้เขาไม่ได้ซึ่งผมบอกจริงๆแล้วมันไม่ใช่พรสวรรค์ที่มาแต่กำเนิดนึกออกป่ะมันเป็นทักษะที่ค่อยๆฝึกอ่ะการต่อรองราคาเนี่ยมันสำคัญมากนะครับผมเลยเชื่อเรื่องทักษะฮะจริงๆแล้วเนี่ยทักษะในการต่อรองราคานะครับทักษะในการขายทักษะในเรื่องราวต่างๆที่ทำให้คุณอัพสกิลขึ้นมาได้เนี่ยมันคือการฝึกครับมันไม่ใช่พรสวรรค์นะฮะผมเชื่อนะครับผมเป็นคนหนึ่งซึ่งไม่ได้แบบเกิดมาแบบผีเจาะปากมาเกิดพูดเก่งอย่างนี้ไม่ใช่เหมือนกันแต่เป็นเพราะมันมีการฝึกฝนผมไลฟ์เฟซบุ๊กอย่างเงี้ยผมเชื่อไหมผมฝึกมาเป็นปีๆนะฮะไอตอนที่แบบว่าต่อรองราคาผมก็ฝึกผมก็รู้สึกก้าวข้ามอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันการต่อรองราคานี่ผมก็หัดอยู่ตลอดเวลาหัดอยู่ตลอดชีวิตอยู่แล้วนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการต่อรองเพราะว่าการที่ต่อรองราคาเป็นเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยนะครับสามารถที่ได้ต้นทุนที่ถูกลงนะถ้าคุณทำธุรกิจคุณต่อรองราคาหรือคุณแบบทำให้มันลดต้นทุนได้อ่ะนี่เดี๋ยวให้ดูนะฮะวันนี้ครับผมเนี่ยนะครับไปตั้งใจจะพัฒนาให้โปรดักชันในการไลฟ์ของทาง Facebook ของ Money Six Pack นะครับดีขึ้นนะครับแล้วก็อยากให้ภาพมันคมชัดมากขึ้นทีนี้เนี่ยนะครับเราก็อยากได้กล้องวิดีโอที่แบบถ่ายเราถ่าย Facebook ตอนไลฟ์เนี่ยให้มันคมขึ้นใช่ไหมตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะเพราะว่าเพิ่งไปซื้ออุปกรณ์มาก็มันจะต้องมีสายนึงซึ่งสายนี้น่ะชื่อว่าสาย Thunderbolt นี่สาย Thunderbolt นะฮะสาย Thunderbolt เนี่ยนะครับถ้าเกิดราคาปกติของเขาเนี่ยก็ขายอยู่ที่ 1,590 เห็นป่ะนะครับสาย Thunderbolt นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าสายนี้นะครับเป็นของแท้ของ Apple แล้วก็แพงมากนะครับผมบอกคุณว่าผมก็เดินไปซื้อสายนี้แหละที่ Power Buy นะครับสิ่งที่ผมนะครับมี mindset ก็คืออันดับแรกก็คือผมไม่เชื่อในป้ายราคาครับคุณอย่าเชื่อในป้ายราคาที่เขามีนะฮะคุณอย่าเชื่อว่าเฮ้ยถ้าเกิดราคานี้แล้วมันจะต้องเป็นราคานี้บางคนเนี่ยชอบต่อรองราคาแต่บางคนไม่ชอบต่อรองราคาผมเป็นคนหนึ่งซึ่งไม่ชอบต่อรองราคาเหมือนกันพอคำว่าไม่ชอบต่อรองราคาเพราะอะไรนะผมเริ่มมาถอดบางสิ่งบางอย่างจากในตัวค่อยๆมาละเอียดกับในร่างกายตัวเองว่าเอ๊ะทำไมวะทำไมผมถึงไม่ชอบต่อรองราคาที่ผมไม่ชอบต่อรองราคาเนี่ยเหตุผลหนึ่งก็คือผมเกรงใจเขาหนึ่งขี้เกรงใจนะครับสองรู้สึกว่าการต่อรองราคาจะทำให้คนคนนั้นเนี่ยดูเราไม่ดีรู้ออกป่ะคือติดดูดีนะฮะรู้สึกว่าถ้าเราต่อรองราคาแล้วเขาไม่พอใจหรือเขาทำบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะมองสายตาเราดูถูกเราว่าเฮ้ยเนี่ยเราแม่งเป็นคนไม่มีตังค์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเด็กๆสมัยก่อนเนี่ยผมมี mindset อย่างนั้นผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมต่อรองราคาเนี่ยมันจะทำให้ถ้าเกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้คนขายเราเขาอาจจะดูถูกเราได้ผมเคยมี mindset อย่างนั้นนะไม่รู้ว่าคนที่ไม่ชอบต่อรองราคาคนที่ไม่ชอบต่อรองราคาเคยมีปัญหาเดียวกับผมอย่างนี้หรือเปล่าแต่ผมจะบอกเลยครับว่าเพราะผมก้าวข้ามบางสิ่งบางอย่างตรงนั้นไปนะฮะทำให้ผมแบบเริ่มเก็ตเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคำพูดแรกกับของทุกสิ่งทุกชิ้นทุกอย่างเฮ้ยไม่แน่ใจว่าลดราคาได้ไหมอะไรอย่างนี้ออกป่ะคำพูดเนี่ยต้องหัดพูดให้เป็นประจำเฮ้ยหรือช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรเสริมหรือเปล่า
เฮ้ยใช้บัตรอะไรดีอย่างเงี้ยคุณต้องถามก่อนนึกออกป่ะคุณต้องพูดก่อนคุณอย่าเพิ่งแบบว่าไปจ่ายตังค์เลยตอนนี้คุณซื้อแม้กระทั่ง KFC อ่ะฮะเวลาคุณจะซื้อแม้กระทั่ง KFC คุณต้องดูก่อนว่าเฮ้ยป้ายที่ตั้งอยู่มันมีอะไรที่แบบที่เป็นโปรโมชั่นบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าคุณอย่ากลัวคุณอย่าติดเกรงใจคุณอย่าติดดูดีฮะเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ที่คุณประหยัดได้ด้วยการแค่สังเกตด้วยการแค่ถามก่อนเนี่ยนะครับว่าเฮ้ยลดได้ไหมราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนึกออกป่ะมันจะทำให้คุณประหยัดเงินไปได้ส่วนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับอันดับที่สองนะคือลองดูช่องว่างของโอกาสว่ามันมีช่องว่างของโอกาสในการต่อรองราคาหรือไม่นะฮะเผอิญครับผมรู้ว่าสาย Thunderbolt นะฮะที่ผมซื้อมาในวันนี้เนาะมันเป็นสายสำหรับ iMac แล้วก็ MacBook Air ที่ผมใช้อยู่นะครับอันเนี้ยมันราคา1590เนาะใน Apple Store ก็1590เหมือนกันแต่ผมรู้ว่าตอนเนี้ยคนที่ใช้สายรุ่นเนี้ยน้อยละเพราะว่า Mac Apple เนี่ยรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันไม่ใช้ Thunderbolt Version 2ละมันใช้ Thunderbolt Version 3เพราะผมรู้ก่อนนึกออกป่ะก็คือว่าผมก็เข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดในมุมมองของฝั่งคนขายเนี่ยนะครับเรารู้เลยว่าเขาต้องการเอาสินค้าตัวนี้ออกจากสต็อกเขารู้ว่ามันเริ่มตกรุ่นแล้วเขาเอาออกจากสต็อกนึกออกไหมคือข้อ2ที่อยากให้คุณจดนะคือต้องรู้เขารู้เราฮะคุณต้องมีข้อมูลมากพอในสิ่งที่คุณจะซื้อหรือสิ่งที่คุณจะต่อรองนะครับมีเคสนึงนะครับผมเคยต่อรองนะครับผมทำร้านฟิล์มกันลอยมือถือนะฮะที่ผมเล่าให้เคยเล่าให้ฟังนะว่ามีแฟรนไชส์กว่า200สาขาทั่วประเทศผมไปออกบูธผมก็ต้องไปเช่าบูธถูกไหมผมก็รู้ก่อนรู้เขาก่อนรู้ว่าคนที่แบบว่าเป็นออร์แกไนซ์นะฮะเป็นออร์แกไนซ์ที่เขาจัดออกบูธอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาเนี่ยต้องการอะไรแล้วเขามีจุดไหนที่เขาจะยอมลดราคาให้กับเราผมรู้ว่าคนพวกนั้นเนี่ยถ้าเกิดเวลาใกล้จะหมดบูธยังขายไม่ได้หรือนะครับบูธนั้นมันเหลือว่างแล้วต้องอื่นแม่งเต็มแล้วเหลือแค่ตรงนี้ตรงเดียวแล้วงานจะเริ่มแล้วอะไรเงี้ยผมจะรู้ไงผมจะรู้ถึงข้อมูลตรงนี้ว่าเขาจะลดราคาอย่างใจหายเลยเพราะฉะนั้นนะข้อ2อยากให้คุณจดไว้ครับคือคุณจำเป็นต้องมีข้อมูลของฝั่งตรงข้ามครับว่าข้อมูลของฝั่งตรงข้ามหรือสินค้าที่คุณจะต่อรองหรือสิ่งที่คุณจะซื้อเนี่ยนะครับมันมีช่องโหว่หรือช่องว่างอะไรบ้างพอคุณรู้ว่าสินค้าอย่างเนี้ยผมนะผมยกตัวอย่างอย่างสินค้าตัวนี้นะช่องโหว่มันคือมันเป็นสาย Thunderbolt Version 2มันมีช่องว่างอยู่ว่าคนเริ่มใช้น้อยลงแล้วถูกป่ะพอคนเริ่มใช้น้อยลงแล้วเป็นยังไงต่อของมันจะค้างสต็อกไม่ได้ผมทำสินค้า IT ผมรู้เลยว่าสินค้า IT เนี่ยนะครับเป็นสินค้าที่ต้องรีบมารีบไปอ่ะนึกออกปะถ้าเกิดยิ่งปล่อยไว้นานสินค้ามันก็จะถูกลงราคาจะลดลงนั่นคือความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นมันก็ที่ผมบอกว่าเวลาที่ผมไปต่อรองบูธที่ออกงานนะฮะผมรู้แล้วว่าถ้าเกิดเขาจะเริ่มงานแล้วตรงนี้ยังว่างอยู่เนี่ยนะฮะผมเคยต่อรองจาก 60,000 กว่าเหลือ 10,000 กว่าบาทคุณเชื่อมั้ยฮะ60,000 กว่าเหลือ10,000กว่าบาทนะฮะมีหลายงานเลยที่ผมสามารถทำได้นี่คือเรารู้แล้วว่าจังหวะเวลากับข้อมูลที่เรามีนะครับอันไหนเนี่ยนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถจะตัดสินใจลดให้กับเราได้นะฮะโอเคอีกอันนึงที่ผมต่อคอร์สภาษาอังกฤษนะครับคอร์สภาษาอังกฤษเนี่ยโอ้โหเคยต่อแบบทั้งลดทั้งแถมทั้งเพิ่มเวลาอะไรเงี้ยนะครับฟิตเนสก็เหมือนกันฮะก็ต่อได้เหมือนคือเราต้องรู้ว่าข้อมูลในฝั่งเขาคือการทำฟิตเนสเนี่ยนะฮะยิ่งมีลูกค้าเข้ามายิ่งดีนึกออกป่ะต่อรองยังไงเนี่ยถ้าเกิดมันถึงจุดนึงเนี่ยยังไงเขาก็ต้องยอมลดนะฮะโอเคถึงบอกว่าคุณต้องรู้จังหวะรู้เวลารู้ว่าเขาคิดยังไงรู้ว่าคนขายคิดยังไงคุณจะได้ว่าเฮ้ยฉันสามารถต่อรองนี้ได้นะครับและอันดับที่3ครับคุณต้องหาข้อบกพร่องของสินค้าครับเช่นนะครับผมเจอข้อบกพร่องครับว่าสินค้าอันนี้ฮะกล่องมันแบนฮะเห็นไหมกล่องมันบี้ฮะกล่องมันแบนฮะพอเจอข้อบกพร่องของสินค้าเสร็จปุ๊บนะฮะขยี้เลยครับข้อที่3ผมขยี้เลยฮะขยี้ข้อบกพร่องของสินค้าโอ้โหตายแล้วน้องนี่มันสินค้าระดับ Apple แล้วเนี่ยแล้วโอ้โหกล่องมันขนาดนี้น้องจะไปขายใครได้นึกออกว่าก็คือบิ้วนะครับพอบิ้วเสร็จปุ๊บนะเรารู้อยู่แล้วแค่กล่องผมไม่ได้ซีเรียสนะคือผมมองว่าสายอย่างเงี้ยมันไม่ถ้าเกิดมันต้องเป็นโทรศัพท์ที่ต้องขายต่อมันอาจจะต้องแคร์กล่องนึกออกป่ะอีพวกสายอะไรพวกนี้มันไม่ต้องแคร์กล่องอยู่แล้วคือผมรู้สึกว่าอันนี้แม่งยังไงถ้าเกิดของข้างในมันยังโอเคอ่ะไม่ได้ซีเรียสเลยว่ากล่องมันจะต้องสวยเพราะพวกสายสุดท้ายก็ทิ้งกล่องอยู่ดีถึงออกป่ะก็เลยคิดว่าโอเคถ้าอย่างนั้นสบายมากนะครับผมก็ต่อรองไปก่อนนะครับเขาก็ให้ราคาผมนะครับมาที่1,390ก่อนจาก1,590นะผมบอกหูน้องเชื่อพี่เถอะนะครับเรารู้
เราก็โน้มน้าวเขาแล้วก็แบบแรปพอเขาคือแบบตีซีเขาน้องครับพี่ดูแล้วกล่องมันแย่มากเลยครับแล้วก็น้องช่วยพี่หน่อยได้ไหมครับแบบผมนอบน้อมกับเขามากนะการต่อรองราคาถ้าเกิดคุณไปทำตัวเหนือกว่าเขาเนี่ยบอกเลยว่าความผิดมหันต์ชีวิตมึงดับศูนย์นะฮะไม่มีทางได้นะคุณต้องนอบน้อมเขาบอกน้องครับช่วยหน่อยนะครับช่วยเจรจาลดราคาพี่หน่อยนะครับคือสภาพกล่องเนี่ยพี่ดูแล้วน้องไม่สามารถที่จะขายใครได้แน่ๆครับแล้วเผอิญต้องมีเหตุผลด้วยนะครับข้อ4คือต้องมีเหตุผลที่พี่ซื้อเนี่ยนะครับเพราะว่าพี่จะต้องรีบใช้แล้วก็พี่เห็นว่าตรงเนี้ยมันเละแล้วมันเน่าแล้วนะครับน้องไม่สามารถขายใครได้คือสร้างเพนสร้างความกลัวให้เขาเนี่ยบอกว่าน้องเชื่อพี่นะครับว่าน้องคุยกับผู้จัดการน้องหรือคุยกับคนที่มีอำนาจตัดสินใจเนี่ยนะครับบอกเขาเลยครับว่าของอย่างนี้อยู่ในสต็อกเนี่ยสุดท้ายคุณต้องไปเลหลังในตอนที่ไม่มีใครต้องการเนี่ยราคามันจะถูกมากๆเลยนะครับเนื้อออกป่ะพอผมบอกงี้ปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับน้องพนักงานเขาก็น่ารักมากนะเขาโอ้โหเขาพยายามแบบโทรไปโทรมาเดินคุยผู้จัดการจนสุดท้ายได้คุยกับพี่ที่สั่งซื้อครับนะครับพี่ที่สั่งซื้อนะฮะเป็นพี่ที่เป็นแบบอยู่สำนักงานใหญ่เนาะเป็นแบบแผนกสั่งแผนกจัดซื้อนะครับแล้วก็โทรไปคุยไปคุยมาจนสุดท้ายขอนะครับลดราคานะครับจากราคา 1,590 บาทนะครับเหลือราคาเพียงนะครับอันนี้แล้วกันฮะใบนี้ก็ได้ฮะ690บาทนะฮะเห็นหรือเปล่าครับไม่เห็นมั้งนะฮะแต่ไม่เป็นไรฮะเอาเป็นว่าผมซื้อมาจริงแล้วกันนะครับราคาเหลือ690บาทจาก 1,590 บาทบอกก่อนนะว่านะครับคุณต้องฝึกนะผมรู้เรื่องนี้เนี่ยนะครับผมหัดผมทำผมทดลองผมแบบฝึกมันมาตลอดเวลาถ้าเกิดเป็นนักเรียนผมที่ผมเคยเล่าเนี่ยคือแม้กระทั่งข้าวแกงอ่ะผมยังแบบต่อรองราคาเลยแต่อย่างที่บอกเนาะเคล็ดลับข้อที่แบบสำคัญไฮไลท์สุดๆข้อที่5คือคุณอย่าทำตัวเหนือว่าเขาห้ามเด็ดขาดห้ามทำตัวเหนือว่าเขาห้ามทำให้ตัวเองมีอีโก้สูงแล้วรู้สึกว่ากูเป็นผู้ซื้อมึงต้องง้อกูห้ามเด็ดขาดยิ่งคุณอ่อนน้อมถ่อมตนเท่าไหร่ยิ่งคุณทำตัวน่ารักเท่าไหร่ยิ่งคุณให้เกียรติเขามากเท่าไหร่โอกาสในการซื้อสินค้าได้ในราคาที่พิเศษกว่าใครคุณจะได้สิทธินั้นครับขอบคุณมากเลยนะครับยังไงฝากแชร์เฟซบุ๊กอันนี้ด้วยฝากกดไลค์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจอกันในครั้งหน้าโอเคเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำนะครับแล้วก็อย่าลืมทำในสิ่งที่ดีนะครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูกราบเข้าง้ามเท้า2ครั้งนะฮะสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับบ๊ายบาย